ฟังความรอบด้านเราจะไปกันที่คุณชาติชายพยุหนาวีชัยผู้อำนวยการธนาคารออมสินค่ะสวัสดีค่ะท่านผอ.คะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณดนายคุณอมรรัตน์และท่านผู้ฟังครับค่ะกำลังเป็นประเด็นร้อนของสังคมจริงๆนะฮะนี่ครูนี่ครูผมจะเอาข้อกล่าวหาของคุณอวยชัยวัฒนาขึ้นมาขอคำตอบจากคุณชาติชายทีละข้อแล้วกันข้อแรกกันนะครับคุณอวยชัยวัฒนาแกอ้างว่ามีการคิดดอกเบี้ยในโครงการเงินกู้ครูไม่เป็นธรรมเคยคุยกันไว้ที่ 3% แต่เอาเข้าจริงๆครูเจอดอกเบี้ยลอยตัวขณะนี้ลอยไปที่ 5, 6, 7ประมาณนั้นตกลงข้อที่จริงมันอย่างไรครับอ๋อครับตัวเลข 3% นี้ไม่เคยมีในประเด็นนะครับผมต้องเรียนแบบนี้นะครับว่าผมอธิบายหลายหน่วยงานหลายช่องทางแล้วนะครับว่าปกติสินเชื่อที่เรียกว่าสินเชื่อไม่มีหลักประกันแล้วกันนะครับเพราะไม่มีบ้านไม่มีสิ่งปลูกสร้างไม่มีอสังหาริมทรัพย์เป็นหลักประกันเนี่ยปกติเนี่ยถ้าเรียกว่าอันเจคิวโลนเลยเนี่ยต่างชาติเนี่ยเขาจะให้คิดดอกเบี้ยได้ถึง 28% นะครับถ้าเป็นนาโนปิโก้เนี่ยนะครับก็คิดได้ถึง 36%3% เนี่ยนะครับต้นทุนยังไม่ได้เลยครับคดีเนี่ยไอ้คำว่า 3% เนี่ยมันไม่เคยมีจะพูดถึงมาในสารบบเลยตั้งแต่10กว่าปีที่ผ่านมานะครับเพราะงั้นเนี่ยโครงการนี้มันเริ่มต้นตั้งแต่ปี48-49นะครับ2548-49ครับดังนั้นเนี่ยเรื่องดอกเบี้ยเนี่ยปัจจุบันต้องถือว่าเป็นดอกเบี้ยที่ถูกมากๆนะครับเดิมเนี่ยก็อยู่ปัจจุบันเนี่ยนะครับถ้าคุณดนายคุณวรรณจำได้นะครับทางออมสินแล้วก็ทางกระทรวงศึกษาแล้วก็สกสคได้ออกมาประกาศว่าวันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยก็จะลดดอกเบี้ยให้จากการที่เดิมเราจ้างสกสคเป็นคนหักเงินเดือนแล้วก็ให้เป็นเปอร์เซ็นต์ 0.5-1% เนี่ยนะครับก็เอาตัวนั้นเนี่ยมาลดให้คุณครูที่มีวินัยทางการเงินที่อ่อนดีซึ่งปัจจุบันก็มีถึงประมาณสัก99% นะครับที่เป็นคุณครูที่ดีนะครับถึง 400,000 คนเนี่ยก็มีโอกาสได้ลดดอกเบี้ยมาตั้งแต่วันที่1มิถุนายนอีก 0.5-1% แล้วแต่โครงการนะครับโครงการของชปค.เนี่ยปัจจุบันมีถึง7โครงการนะครับถ้าเป็นโครงการที่ไม่ดีนะครับมันก็คง1ก็จบแล้วนะครับเป็นโครงการที่คุณครูตั้งใจแล้วก็ยินดีที่จะเข้าร่วมโครงการนี้แล้วก็ปล่อยกู้กันมาถึง 500,000 กว่าคนนะครับ500,000กว่าคนก็คงไม่โดนธนาคารออมสินหลอกให้มากู้แล้วธนาคารออมสินถ้าเลือกได้ก็คงไม่จำเป็นต้องปล่อยดอกเบี้ย 3% ที่เขาอยากจะให้ปล่อยหรอกครับนะครับจริงๆดอกเบี้ย 6-7% ก็ถือว่าต่ำแล้วนะครับย้อนนิดหนึ่งก่อน1มิถุนายน2561นะฮะก่อนแคมเปญลดดอกเบี้ยให้กับลูกหนี้ที่มีการชำระดีๆนั่นนะฮะแล้วที่บอกว่าลอยตัวมันลอยขึ้นมาอยู่ในระดับเท่าไหร่ครับมันลอยมันก็คือมันอิงกับ MLR นะครับ MLR ลบด้วย3นะครับลบประมาณ 0.5-1% ดังนั้นเนี่ยมันก็จะอยู่ประมาณสัก5ประมาณ 6%-6.5% นะครับ 6-6.5% เนี่ยนะครับก็จะเหลือแค่ประมาณ 5.15 ถึงประมาณ6ต้นๆนะครับลดแล้วเหลือ 5.15 ถึง6ต้นๆ 5-6 กว่านะครับแล้วแต่โครงการนะครับวันนี้อันนี้ผมเรียนว่าคุณครูที่ผ่อนดีนะครับถ้าคุณครูที่ไม่ผ่อนได้ก็ยังอยู่ในเลทเดิมนะครับก็คือประมาณ MLR ลบสัก 0.5-1% แล้วแต่โครงการนะครับนี่ก็ต้องเรียนว่าดอกเบี้ยแบบนี้เนี่ยเขา MLR นี่เขาเรียกว่าอัตราดอกเบี้ยต่ำสุดของลูกค้าชั้นดีนะครับแล้วยังลบอีกนะครับอันนี้ถือตรงถามว่าเทียบเคียงกับสินเชื่อบ้านเนี่ยซึ่งมีหลักประกันเต็ม 100% เลยนะครับก็คิดอยู่อัตราลอยตัวอยู่ประมาณนี้นะครับคำถามคือว่ามีสินเชื่อบ้านซึ่งแบงค์เขาเรียกว่ามีความเสี่ยงต่ำมากๆเนี่ยก็คิดดอกเบี้ยเท่านี้ตอนนี้เราคิดเท่านี้ต้องเรียกว่าต่ำมากๆเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยถ้าเป็นสินเชื่อไม่มีหลักประกันก็ไม่มีใครจ้าปล่อยครับเพราะว่ามี NPL ที่มีจำนวนหนึ่งนะครับแต่ถามว่าทำไมเราถึงปล่อยให้ดอกเบี้ยต่ำขนาดนี้ก็เพราะมีความร่วมมือระหว่างสกสค.กับกระทรวงการกระทรวงศึกษาแล้วก็ออมสินนะครับว่ากระทรวงศึกษาสกสค.จะหักเงินเดือนให้เราทุกเดือนนะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็ถ้าเกิดคำว่าชปค.เมื่อเสียชีวิตแล้วที่ไม่หมดก็ยังมีตัวนั้นสำรองไว้แต่ถ้าที่ดีตายเนี่ยเขาจะต้องจ่ายหมดเสียชีวิตนะครับดังนั้นเนี่ยเงินตรงนั้นก็ยังไม่ได้ไปแตะเป้าอะไรโอเคสรุปว่าปัจจุบันนี้ถ้าเป็นลูกหนี้ที่มีประวัติการเดินบัญชีปกติจะจ่ายดอกเบี้ยอยู่ที่ 5.15-6% ต้นๆถูกไหมครับใช่ซึ่งยืนยันว่าเรทนี้มันไม่แพงเลยเมื่อเทียบกับทั้งตลาดนั่นนะครับ
ผมพูดกับรายการอื่นผมบอกว่าสูงที่สุดในโลกถ้าเป็นสินเชื่อประเภทเดียวกันนะครับทีนี้ส่วนใหญ่ครูจะกู้ไปทำอะไรกันบ้างนะฮะเข้าใจว่ายอดคงค้างณเดือนเมษาที่ผ่านมามันก็อยู่ที่ 410,000 ล้านกลมๆ นะครับส่วนใหญ่จะเป็นหนี้ที่กู้ไปซื้อหรือไปทำอะไรฮะส่วนใหญ่คือจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นหนี้ที่เกิดใหม่นะครับมันเป็นหนี้ที่ในช่วงปี48 49ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเป็นปีที่เราเริ่มโครงการชปค.แล้วคุณครูก็มีการกู้รวมๆกันประมาณ 500,000 กว่าล้าน 600,000 ล้านปัจจุบันนี้นะครับที่ผมเข้ามารับหน้าที่3ปีนี้นะครับปัจจุบันนี้เหลือ 420,000 ล้านซึ่งแปลว่าคุณครูก็มีการลดหนี้ลงมาต้องประมาณแสนล้านในช่วง 2-3 ปีแต่ว่าแบบผ่อนแล้วไม่ลดต้นเลยเนี่ยผมก็อันนี้ก็ไม่เป็นความจริงนะครับซึ่งคุณครูส่วนใหญ่เนี่ย 99% เป็นครูที่ดีมีวินัยแล้วก็ผ่อนดีอยู่นะครับเรื่องอีกเรื่องนึงเมื่อสักครู่คุณอวยชัยวัฒากล่าวหาว่ามีการคิดเบี้ยปรับผิดนัดที่ไม่เป็นธรรมผิดนัดงวดไหนก็คิดเบี้ยปรับเฉพาะงวดนั้นไม่ได้หรือทำไมคิดเบี้ยปรับในหนี้เงินต้นทั้งก้อนที่ยังค้างชำระอยู่ทั้งก้อนตรงนี้อธิบายนิดนึงมันเป็นยังไงคะในหลักปฏิบัติอันนี้เนี่ยหลักปฏิบัติสากลเลยนะครับแบงก์อันนี้ก็คิดเหมือนกันหมดนะครับคือมันไม่ได้ว่าผิดนัดแค่ก้อนเดียวคือมันผิดนัดก็หมายถึงผิดนัดทั้งจำนวนนะครับการที่ไม่ได้ว่าโอ้งั้นผมผิดนัดงวดใจงวดหนึ่งเนี่ยก็ผิดนัดทีละงวดไปเรื่อยๆเพราะว่าแปลว่าไม่ต้องจ่ายนะครับแล้วก็ผิดนัดผิดงวดซึ่งหลักสากลในการคำนวณดอกเบี้ยผิดนัดเนี่ยเมื่อมีการผิดนัดถึง3เดือนนะครับคือแล้วแต่บางแบงค์นะครับอาจจะเริ่มคิดผิดนัดตั้งแต่ค้าง7วัน30วัน45วันนะครับก็จะเริ่มคิดผิดนัดแต่ธนาคารออมสินเนี่ยคิดผิดนัดเนี่ยรู้สึกว่า90วันถึงจะเริ่มคิดผิดนัดนะครับการคิดผิดนัด90วันเนี่ยก็ถือว่าร่วมรวยมา3เดือนนะครับแล้วจริงๆแล้วเนี่ยนะครับผมเรียนว่าวันที่คุณครูกู้นะครับคุณครูมีเงินเพียงพอที่จะชำระหนี้ทุกคนไม่งั้นเราไม่ให้กู้นะครับเพราะว่าเราจะช่วยกันดูกับสปสช.ว่าเงินในบัญชีนี้เพียงพอในการหักเงินต้องผ่อนรายเดือนแต่ทำไมถึงไม่พอผ่อนก็เพราะว่ามีการก่อหนี้เพิ่มเติมนะครับจากสากลออมทรัพย์คุณครูก็ดีเพราะว่าได้ priority ในการหักก่อนได้สิทธิ์ในการหักก่อนนะครับแล้วก็ในอดีตที่เรากู้ให้คุณครูเนี่ยคุณครูก็ไปใช้ชำระหนี้นอกระบบนะครับถามว่าหนี้นอกระบบก็ทำให้คุณครูในอดีตเนี่ยมีปัญหาต้องคอยหลบซ่อนเจ้าหนี้นอกระบบที่มาคอยทวงหนี้ถามว่าคุณดุลัยถามว่าคุณครูใช้เงินไปทำอะไรบ้างบางครั้งคุณครูก็เอาเงินไปซื้อบ้านซื้อเฟอร์นิเจอร์ซื้ออาถรรพ์บริหารซื้อรถยนต์หรือทำอะไรอื่นๆตามวัตถุประสงค์ที่คุณครูเคยใช้มาแต่สิ่งที่ออมสินให้เนี่ยไม่ได้ให้เป็นการให้ใหม่แต่เป็นการให้เพื่อไปชำระหนี้เก่าที่เคยชำระหนี้เดิมแล้วรวมที่เคยผ่อนสมมติผ่อนอยู่5บัญชีบัญชีละเท่านู้นเท่านี้รวมกันแล้วมันจะเยอะดังนั้นออมสินก็เลยพยายามรวมบัญชีของคุณครูมาอยู่บัญชีพี่ออมสินอันเดียวเป็นรีไฟแนนซ์ให้ดอกเบี้ยต่ำเป็นรีไฟแนนซ์เข้าใจแล้วนอกระบบของคุณครูในอดีตนะครับดังนั้นเนี่ยพอรวมมาปุ๊บเนี่ยก็จะเหลือบัญชีเดียวแต่นี้จะทำไงให้ผ่อนน้อยก็คือต้องทำให้กู้ยาวๆโครงการนี้นะครับกู้ได้30ปีเท่ากับสินเชื่อบ้านเลยในขณะที่มีเราผ่อนให้ผ่อนได้30ปีแต่นี่ผ่อน30ปีแปลว่าอะไรครับแปลว่าทำให้งวดต่องวดมันน้อยลงถ้าคุณครูอยากจะผ่อนเยอะๆต้นเยอะๆก็ผ่อนสัก5ปีก็จะลดต้นเยอะสิแต่นี้คุณครูตั้งใจเพื่อจะให้คุณครูเนี่ยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในช่วงที่ผ่านมาเราก็ให้ผ่อนน้อยๆอันนี้คือทำให้เป็นโมเดลที่ปัจจุบันก็ยังมีหนี้ค้างอยู่เยอะเพราะว่าแต่ก็ยังมีการลดลงอย่างที่ผมได้เรียนนะครับ3ปีก็ลดเป็นแสนล้านนี่ก็ถือว่าใช้ได้นะครับตอนนี้เนี่ยก็ทำให้มีการผ่อนที่ผมยกตัวอย่างเหมือนสินเชื่อบ้านเนี่ยนะครับคืออันนี้ก็ร้านหนึ่งก็ผ่อนสมมติว่า 7,000 บาทแค่ 7,000 บาทก็ผ่อนสมมติดอกเบี้ย 6% อย่างที่ผมยกนะครับ 6% ปีนึงก็ 60,000 ใช่ไหมครับร้านนึงเดือนนึงก็ 5,000 ติด 2,560 คือ 5,000 บาทสมมติผ่อน 7,000 บาทมันก็จะลดต้น 2,000 ในช่วงเดือนที่1พอเดือนที่2ที่เหลือเป็นดอก 1,000 นิดๆไปเรื่อยๆเป็นดอก 5,000 นะครับแต่พอมากลางทางอาจจะครึ่งๆปลายทางอาจจะต้นมากกว่าดอกน้อยลงเพราะว่าดอก
ก็เงินต้นมันลดลงแล้วอันนี้เนี่ยโครงการต่างๆเนี่ยที่ทางคุณครูกลุ่มหนึ่งมาขอจริงๆปัจจุบันธนาคารออมสินเองเนี่ยมีโครงการที่เกือบเทียบเท่าอยู่แล้วนะครับแต่เพียงแต่ไม่เลือกที่จะมาเข้าเช่นสามารถเลือกที่จะปลดชำระเงินต้นได้เป็นเวลา3ปีปัจจุบันตั้งแต่วันประมาณเดือนตุลาที่ผ่านมาเรามีโครงการนี้อยู่นะครับแล้วก็สามารถเลือกเข้าคือในช่วงที่ผ่านมาถ้าเกิดมีภาระรายจ่ายมากอย่างนี้มาเข้าโครงการซะแล้วก็ผ่อนเฉพาะต้องติดต่อดอกเบี้ยนะครับคือปลอดต้นไปก่อน3ปีแล้วเดี๋ยวค่อยมากลับมาผ่อนใหม่ผ่อนดอก 100% ก็เหลือ 5,000 ที่ให้คุณจะได้แต่นี้ก็ยังเราก็ยังช่วยดูอีกว่าถ้าคุณครูมีก็ต้องจ่ายใช่ไหมครับก็คือเราดูแล้วว่าเงินในสลิปเงินเดือนของคุณครูหลังหักโน่นนี่แล้วเหลือเกิน 30% เนี่ยเราก็จะให้จ่ายดอกเบี้ย 100% ก็คือ 5,000 บาทแต่ถ้าคุณครูมีเงินในบัญชีเหลือ 15-30% เราก็บอกให้คุณครูเข้าโครงการจ่ายดอกเบี้ยแค่ 50% ก่อนก็เหลือ 2,500 ใช่ไหมครับแต่ถ้าคุณครูยังมีเงินเหลือเพียงไม่ถึง 15% นะครับของในสลิปเงินเดือนเนี่ยคุณครูก็ผ่อนแค่ 25% ของดอกเบี้ยลดจ่ายดอกเบี้ยไปอีกตามส่วนของเงินที่เหลือจาก 7,000 เนี่ยเหลือ 1,250 บาทเท่านั้นเองถามว่าคุณครูแทบจะไม่ต้องผ่อนแล้วคุณครูไม่ต้องไปตั้งปฏิญญาอะไรมาสาขาหรอกครับเข้าโครงการได้เลยคุณครูทั่วประเทศก็รับทราบนะครับมีหลายคนก็รับทราบแล้วเข้าโครงการแล้วแต่คุณครูตั้งใจว่าจะไม่ต้องจ่ายอะไรเลยนี่ซึ่งในหลักเกณฑ์นี้เนี่ยมันจะเป็นทำให้มันไม่มีในทางการเงินโอเคนี่เข้าใจได้ก็ครับสุดท้ายครับคุณชัชชัยครับณ30เมษายน2561เท่าที่ดูตัวเลขยังมีลูกหนี้อยู่ 480,000 รายเป็นวงเงิน 410,000 ล้านบาทกลมๆนะครับเป็น NPL จริงๆสักกี่เปอร์เซ็นต์ครับคือจริงๆถ้านับเป็น NPL ของคุณครูนะครับตอนนี้ยังไม่ถึง 1% ไม่ถึง 1% ไม่ถึง 1% ครับซึ่งเรียกว่าต่ำนะครับผมก็ต้องเรียนว่าคุณครูส่วนใหญ่มีวินัยทางการเงินแล้วก็ไม่เห็นด้วยกับวิธีการที่กลุ่มเล็กๆนี้ออกมาเคลื่อนไหวนะครับผมเรียนว่าคุณครูส่วนใหญ่ยังมีวินัยทางการเงินที่ดีนะครับแต่เพียงแต่ว่าถ้าคุณครูคนไหนเดือดร้อนเราก็ให้เข้าโครงการอย่างที่ผมอธิบายไปสักโครงการตะกี้นะครับมีมาตรการช่วยสุดท้ายของสุดท้ายจริงๆคุณชัชชัยคิดว่าเบื้องหลังปฏิญญามหาสารคามมันมีการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องหรือเปล่าคือผมคิดว่าคุณครูเองกลุ่มก็มีการทำกิจกรรมทางการเมืองของคุณครูเองนะครับอันนี้ผมก็ไม่ทราบได้ว่าคุณครูกลุ่มที่เคลื่อนไหวเนี่ยส่วนหนึ่งก็เป็นคุณครูที่เกษียณอายุไปแล้วนะครับกลุ่มผมก็อาจจะต้องการอะไรในมุมของการเมืองผมอันนี้ไม่ทราบได้ okay. ครับอาจจะเป็นการเมืองของคุณครูเองที่อยากจะออกมาอาเสียงอะไรแล้วแต่ผมไม่แน่ใจครับอันนี้ okay. ขอบพระคุณนะคุณชาชาขอบคุณนะคะท่านผอ.ค่ะขอบคุณมากครับผอ.แบงก์ออมสินนะคะคุณชาชาพยุหะนาวีชัย